ห้องเจ้าแขวงสารวันได้ลงพบปะโอ้ลมครอบครัวผู้ที่ถูกผลกระทบจากพายุโกเซินผ่านอยู่ที่บ้านพ้นภัยเมืองสารวันการลงเยี่ยมยามในครั้งนี้ทางห้องเจ้าแขวงสารวันได้รับฟังการรายงานผลกระทบและการพื้นผู้แก้ไขในเบื้องต้นรายงานโดยทานจันทร์ศิรอนศรีสมบูรณ์เจ้าเมืองสารวันสำหรับบ้านที่ได้รับผลกระทบอยู่เมืองสารวันในครั้งนี้ประกอบมีหาบ้านคือบ้านพ้นภัยนาทานกล้วยแดงอุดมถาดห้วยและบ้านเวียงคำมีจำนวน200กว่าหลังคาเรือนในนั้นกระทบหนักกว่าหมู่แม่นบ้านพ้นภัยได้เหตุให้ประชาชนเสียชีวิตจำนวน2คนบาดเจ็บ7คนโตกับเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นทางคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองก็ได้เอาใจใส่ลงติดตามกวดกาประเมินผลเสียหายพร้อมทั้งให้การช่วยเหลืออย่างทันการในระยะเบื้องต้นโดยได้หันเอากำลังป้องกันศาสตร์สมทบกับกำลังของบ้านเข้าช่วยเหลืออย่างหีบด่วนคือได้กอบกู้เอาชีวิตของประชาชนเก็บเมียนวัตถุสิ่งของสิ่งกีดขวางต่างๆโสมแปลงเฮือนและสร้างที่พักสัวข้าวให้กับประชาชนพร้อมทั้งปลุกระดมนำหลายภาคส่วนเพื่อขอการช่วยเหลือแบ่งเบาความทุกข์โศกมาฮอดปัจจุบันนี้ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบแม่นได้รับการช่วยเหลือแล้วตามความเหมาะสมเป็นต้นเครื่องบริโภคและอุปโภคภายหลังได้รับฟังการรายงานแล้วทานห้องเจ้าแขวงสารวันได้โอ้ล่มซึ่งทานได้แสดงความเสียใจโตกับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบก็คือครอบครัวที่เสียชีวิตซึ่งเหตุการณ์นี้ทุกคนบ่มีไผปรารถนาแต่ในเมื่อเกิดขึ้นแล้วคณะนำขันแขวงขันเมืองการปกครองบ้านก็ต้องได้ซุ้มใส่ให้การช่วยเหลือสนั่นจริงเหียกห้องให้พ่อแม่ประชาชนจงมีแนวคิดทุนเทียงเต่าห่วงความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมกันผ่านผ่าอุปสรรคเหตุการณ์นี้ไปพร้อมๆกันโดยไวพร้อมนั้นท่านห้องเจ้าแขวงสารวันยังได้มอบหมายให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องขันแขวงขันเมืองจงสืบต่อปลุกระดมให้การช่วยเหลือต่อไปอีกพร้อมกันแก้ไขปัญหายุ่งยากจำเป็นที่ประชาชนเสนอให้การช่วยเหลือเป็นตัวระบบไฟเข่าเฮือนสังกะสีเหล็กตะปูและปัญหาอื่นๆต้องได้แก้ไขตามความเหมาะสมเพื่อพื้นผู้ชีวิตการเป็นอยู่ของเขาเจ้าให้คืนสู่สภาพปกติ